าศร้อนอากาศหนาวจำอย่างเดียวว่าว่าให้เลือกเอาจะเรียนถ้าจะถ้าจะเลือกจำหนาวก็ปิดร้อนไว้เพราะมันจะตรงกันข้ามอันนี้มือเหรอคะลูกคะมือสวยมากเลือดเหลืองซึ่งอากาศร้อนกับอากาศหนาวที่รักมันจะมีสมองส่วนหนึ่งที่ควบคุมเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิความอยากความรู้สึกมีให้เลือกมีช้อยให้เลือกไม่ใช่เกือบถูกไม่จะเป็นลั่นมีช้อยให้เลือกเยอะอะไรเงี้ยกอไก่ไฮโปเทลามัสขอไข่ฮิปโปโปเตมัสไฮโปไฮโปลงไปกินไก่ครั้งนึงค่ะไฮโปโปเตมัสไฮโปไฮโปเทลามัสไฮโปเทลามัสใช่ไฮโปเทลามัสนะครับฮิปโปโปเตมัสตัวหนังสือเจ้เริ่มแย่เริ่มเป็นลายเซ็นแล้วนี่คือตัวหนังสือคุณครูนะคะแย่แล้วเจอตัวหนังสือหมอค่ะนี่ค่ะนี่มันไม่ใช่ลายมือไม่แล้วคนที่เก่งกว่าหมอคือใครเภสัชกรเภสัชกรกับน่ากลัวมากเภสัชกรกับนางพยาบาลอ่านออกเลยนะคะอ่านออกเขียนได้อยู่แล้วพาราสองแผงกับยาท่าน้ำแดง1ขวดโอ้โหนะคะเลือดเป็นจิตสัมผัสจิตสัมผัสเป็นรีวิวจิตสัมผัสนะฝากไปด้วยอากาศร้อนอากาศหนาวจะทำงานกันเป็นไงคะตรงกันข้ามให้เลือกเวลาทำข้อสอบให้เลือกอย่างใดอย่างอย่างหนึ่งเลือกอย่างฝั่งดีสมมติคุณจะจำอันนี้ก็จำอันนี้ผมขออันนี้โอเคหนูเอานี้ไปไว้สอบไม่ให้เอาห้องสอบนะคะโดนทุจริตหนาวไปไม่ครบว่ะฉีกให้อีกลดโลกร้อนไหมเนี่ยลดโลกร้อนด้วยเอาให้ครบเดี๋ยวจำไปไม่ได้เดี๋ยวฝนจะตกใช่อันนี้ตอนนี้ร้อนเลยนะถึงฟ้าจะร้องทำไมได้เห็นหน้าน้องเสียงดีเป็นนักร้องนำนะคะโอ้นักร้องนำแบบนำดนตรีเพลงยังไม่ขึ้นเลยอีนี่ร้องจบแล้วอีกสีหนึ่งเอาสีอะไรดีอันนี้คืออะไรคะต้นไม้ไงตอบได้น่ารักมากเนี่ยมันขาดสีสันน่ะต้นไม้มันขาดสีสันไม่ต้องไปเติมให้เขาอ้าวอันนี้คอโรฟิลหรือเปล่าสีเขียวเลยนะต้องมีสีเขียวว้ายถ้าพืชถ้าสมมติว่าเรามีความเขาเรียกว่ามีความต้องการให้พืชมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเดิมเช่นดอกกุหลาบสีดำดอกกุหลาบสีน้ำเงินมันก็มีอยู่แล้วนี่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดตามธรรมชาตินะไม่ใช่ตามธรรมชาติหรอกต้องใช่ตาเยอะมันต้องมีกรรมวิธีนั่นคือเขาเรียกว่าทาสีทาสีไงนี่ไงมันง่ายเกินไปลูกครับหนูเคยได้ยินคำศัพท์คำนี้หรือเปล่าคำว่า GMO เคยอ่านกับตัว GMO คุณครูพันธุ์ปวด GMO S เนี่ยมันตัว O ละห้อย S เนี่ยมันมาจากคำว่า organism แปลว่าสิ่งมีชีวิตและมีคำหนึ่งที่กำลังมาแรงคู่กันกับ GMO คือมาสู้กันเลยกับคำว่าโคลนนิงนะอ๋อโคลนนิงโอเค GMO กับโคลนนิงถือว่าเหมือนกันไหมอ่ะเหมือนคำไหนคล้ายคล้ายกันไหมนี่มาก่อน GMO มาก่อนเหรอโคลนนิงสิโคลนนิง GMO โคลนนิงคืออะไรโคลนนิงคือก๊อปปี้มาเลยอ่ะถูกต้องโอ้ยเลือดแน่นอนโคลนนิงคือการก๊อปปี้ใช่ก๊อปปี้แล้วก็พาส P-O-P-Y การก๊อปปี้ก๊อปปี้ต้องเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอถูกต้องหนูก๊อปปี้ส้มหนูถ่ายเอกสารเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอา1ฉบับนะไม่เยอะๆต้องเอาเยอะๆดังนั้นส้มก็ต้องออกมาส้มแต่ต้องเหมือนส้ม 100% ถูกเรียกว่าการก๊อปปี้ถูกไหมครับเวลาถ้าหนูโคลนนิ่งแกะเคยได้ยินไหมแกะดอลลี่ถ้าก๊อปแกะก็ต้องได้แกะ 100% ใช่ไหมซึ่งถามว่าตอนนี้อันนี้โคลนคุกกี้ร้านเนี่ยถ้าเวลาโคลนนิ่งคนก็ต้องเกิดคนเนี่ยมาเหมือนคนแบบ 100% อีกหลายๆคนถูกไหมคนนี้คนนิ่งได้คนโคลนนิ่งอันตรายไม่เคยดูอีกไม่เคยดูฉันดูแต่หนังญี่ปุ่นนะคะสนุน้อยเรือนงามเกี่ยวอะไรโคลนนิ่งโคลนนิ่งพืชเช่นการโคลนนิ่งพืชเขาเรียกว่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเช่นดอกไม้อะไรดอกอะไรดอกดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ทำไมโคนนิ่งกล้วยไม้ทำไมไม่โคนนิ่งหญ้าคามันไม่มีราคาหรอกหญ้าคาถูกต้องค่ะเราจะโคนนิ่งก็คือขอต้องราคาแพงอันที่2ต้องแบบเหมือนใกล้จะสูญพันธุ์ต้องโคนนิ่งอันนี้ออกข้อสอบนะคะออกข้อสอบโอนิดแกะคือ1ในการเราจะโคนนิ่งเพื่อได้1เลือกที่มีราคาแพงใช่2จะสูญพันธุ์แล้วโคนนิ่งแบบพวก BMW อย่างงี้ได้มั้ยถ้าโคนได้โคนได้น้องสําคัญใช่โคนเจ๊นี่เลยค่ะเจ๊ชอบปอค่ะปอเอาปอเช่ปอมูฟวี่เก๋ปอนะคะวันดีคืนดีสมมติเจ๊ดิ้งเยอะคลึบเยอะแล้วตับแข็งใกล้จะตายปั๊บฉันตัดตับทิ้งแล้วไปเอาตับของตัวที่คนยิ่งเอาเป็นอะไรซึ่งถามว่ามันแฟร์กับตัวที่เกิดมาใหม่ไหมแฟร์ไม่แฟร์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีหัวอะไรลูกหัวนมหัวใจต้องเล่นมุกนี้หัวใจถูกไหมคะซึ่งการก๊อปปี้ของในคนเนี่ยเราไม่นิยมไม่นิยมการคนนิ่งต้องเหมือน 100% นี่คือคอนเซ็ปต์อ๋อเหรอแต่มาดูฝั่งนี้ GMO ย่อมาจากรุ่นแบบรุ่นน้องนัชชานะคะนั่นคือ genetically modified organism genetically พูดตาม genetically modified organism แปลว่าสิ่งมีชีวิตที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมแล้วดังนั้นจะไม่เหมือน 100% เพราะตัดและ
แต่งรอตัดออกและแต่งข้าวสีอะไรข้าวสีเขียวโอ้โหข้าวข้าวดิบข้าวดิบข้าวสีเหลืองข้าวสีเหลืองข้าวทองหงทองข้าวขาวข้าวรงทองข้าวสีขาวแครอทสีอะไรแครอทสีน้ำเงินนี่ตกศิลปะหรือยังเนี่ยตาบอดสีตาบอดสีตาบอดสีตาเล่ตาบอดสีนะคะไม่ใช่ตาเล่ข้าวสีขาวกินข้าวได้แป้งใช่ไหมกินข้าวได้แป้งแครอทสีอะไรสีส้มสีส้มสีส้มกินแครอทได้วิตามินเอใช่ไหมคนเราก็ขี้เกียจกินหลายอย่างก็เลยตัดยีนตัดยีนสีส้มที่มีวิตามินใช่เอามาใส่ในข้าววันดีคืนดีข้าวก็เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีสีชมพูส้มสีส้มนี่ไงระบายสีลูกสีส้มดูนะคะโอ้สะท้อนแสงซะด้วยใครจะกล้ากินเองบ้าดังนั้นข้าวจากสีขาวกินแล้วได้แป้งอย่างเดียวกินข้าวสีใหม่เป็นข้าวสีส้มจะได้ทั้งแป้งแล้วก็ได้ทั้งวิตามินเอและเราจะเรียกข้าวสีส้มว่า GMO ดูนะลูกข้าวสีขาวไม่เคยมีวิตามินเอพอตัดยีนของแครอทเข้าไปแล้วข้าวตัวนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีส้มกินแล้วได้2เด้งเลยเรียกว่า GMO โอ้2เด้งนี่เจ้าจ่ายไม่ไหวเจ้าจ่ายรอบวงไม่เล่นการพนันโลกนะคะไม่ใช่ก็ไม่เล่นเหมือนกันโอเคอ่ะสุดท้ายพอนะคะคอนเซ็ปต์ของว่า GMO ก็คือต้องพันธุกรรมไม่เหมือนเดิมเช่นพี่กาแฟไม่เคยมีกระดองแล้วพี่กาแฟตัดยีนกระดองเก่ามาเลี้ยงแล้วพี่กาแฟก็มีกระดองเกิดขึ้นมาพี่กาแฟไม่ปกติแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วเรียกพี่กาแฟว่า GMO อะไรที่ไม่เหมือนเดิมเรียกว่า GMO แต่โคลนนิ่งต้องเหมือน 100% คือ GMO เนี่ยคือเอาจุดเด่นมาใส่ใช่เราอยากได้อะไรก็แล้วก็มีการตัดแต่งเพิ่มผมอยากมีปีกก็ไปตัดนกมาใส่ตัดยีนนกนกรออยู่ไปตัดเลยป่ะเผื่อจะได้บินได้จะเถียงอะไรกันเนี่ยทำไมอ่ะฉันรู้สึกว่าช่วงแปลกๆอย่าเลยค่ะกระเทยก็ตายเป็นฉันรู้สึกว่าพวกเธอมีเล่ห์สนัยมีอะไรซัมติง no รู้ได้ไงเราจะมาปล้นร้านนี้เนี่ยเหรอแล้วผมคิดพี่ไปอยากได้ยินอ๋อเหรอคะฉันได้ยินไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่ลูกค้ามาพอดีเลยเธอคิดไปเองหรือเปล่าไปอีกแล้วเหรอลูกค้าไม่มีหัวเนี่ย